สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาพาพวกเราทำวิดีโอนะคะสำหรับที่เราจะใช้อาจจะเป็นตัว introduction สำหรับวิดีโอของเรานะคะหรือตัวเทรลเลอร์ของ YouTube เป็นต้นนะคะการทำวิดีโอก็เข้ามาที่ canva.com นะเข้ามาที่ canva.com เสร็จแล้วเห็นไหมคะมันมีดีไซน์เยอะแยะไปหมดเลยเราอยากใช้ตัวไหนนะคะตอนนี้อาจารย์บอกว่าเราอยากทำวิดีโอถูกไหมคะเราก็เลือกมาที่วิดีโออ่าวิดีโอมันมีหลายแบบวิดีโอเมสเซจไหมคะ YouTube วิดีโอแอดแล้วแต่เลยว่าเราจะอยากได้วิดีโอแบบไหนอาจารย์บอกว่าเอ้ยอาจารย์จะทำอินโทรสำหรับ YouTube อ่ะอาจารย์ก็เลือก YouTube วิดีโอนะมันก็จะเป็นแนวนอนถูกไหมคะวิดีโอ YouTube มันก็จะเป็นแนวนอนนะคะเปิดมาปุ๊บไหมมันมีเทมเพลตเยอะแยะเลยนะแล้วแต่เราว่าเราอยากเสียเงินหรือเราอยากได้ฟรีถูกไหมคะอันไหนเสียเงินมันจะเขียนว่าโปรอันนี้ฟรีเห็นไหมคะฟรีนะก็เลือกเอาเลยว่าเราจะเอาวิดีโอตัวไหนลองกดดูไหนตัวนี้มันเป็นยังไงเล่นให้ดูหน่อยสินะฮะแป๊บนึงนะคะเล่นแล้วเห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้มันก็วิ่งอีตัวนี้นิดนึงโอเคไหมสำหรับเราเราบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนใหม่นะคะลองดูตัวนี้ซิเป็นยังไงเห็นไหมคะ Thanks for subscribing ลองกดดูเล่นดูซิมันเป็นยังไงนะคะก็ต้องดูว่าเราชอบแบบไหนเนาะก็เลือกดูนะฮะอันนี้ก็ต้องลองกด play ดูนะคะว่ามันได้ไหมนะคะเห็นไหมคะมันก็จะวิ่งเมื่อกี้นี้มีวิ่งนิดๆหน่อยๆนี่จะเป็นยังไงนะคะก็ค่อยมาเลือกดูสมมติว่าเราจะเอามาใส่ข้างหลังของวิดีโอเรานะคะหรือเราจะเอามาใส่ตรงนี้ลองดูซิมันจะเป็นยังไงนะเราก็เลือกอันที่เราอยากได้มันมีเยอะเนาะถูกไหมคะอันนี้เราก็จะเอาวิดีโอมาใส่เพิ่มได้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นแอนิเมชันคร่าวๆให้เราเห็นนะคะอย่างอันนี้เมื่อกี้มันก็จะวิ่งตรงนี้ถูกไหมอาจารย์บอกว่าแค่นี้แหละจะเวลคัมเฉยๆนะก็ใส่เข้ามาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พิมพ์สมมติอาจารย์จะเอาอย่างนี้แล้วบอกว่ามันดูโล่งๆอ่ะอยากเอารูปอะไรเพิ่มอันเนี้ยเราก็เพิ่มเข้าไปได้เห็นไหมคะจะเพิ่มให้มันบิงวิงวิ่งกว่านี้ก็ได้หรือจะเพิ่มปุ่ม subscribe ก็ได้ใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยากได้ YouTube subscriber อย่างเงี้ยเมื่อกี้กดผิด subscribe button นะก็จะเสิร์ชไปแล้วนะคะอันนี้เป็นโปรอันนี้เป็นฟรีเราก็เลือกเอานะคะว่าเอาที่มันเป็นแบบไหนบ้างนะคะเป็นรูปเป็นกราฟิกนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันนี้เป็นโปรถูกไหมคะก็เลือกอันที่มันเป็นฟรีก็จะมีรูปมาให้เราใส่อันนี้มันก็มันก็ไม่ค่อยดู subscribe เนาะนะคะดูซิSubscribe อันที่มันเป็นฟรีมันจะมีให้เราไหมนะเหมือนตอนนั้นอาจารย์เห็นเยอะอยู่นะนะคะก็รอนี่ไงนี่ไงกระดิ่งกระดิ่งอย่างนี้นะคะ Subscribe มาแล้วเข้ากับธีมเราด้วยพอดีเลยนะคะเป็นสีเข้ากับธีมด้วยก็ลดขนาดมันนิดนึงแล้วแต่เราก็ขยับดูว่าให้ตรงไหนมันเหมาะนะคะเราใส่ลงไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเพิ่มกดไลค์ด้วยใช่ไหมใส่เข้าไปลากเข้ามาใส่นะคะอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงก็ย่อขนาดมันซะนะคะใหญ่มากเลยถูกไหมลดลงมานิดนึงนะมันอยู่ตรงไหนอะจัดให้มันสวยงามนะ
นะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราบอกว่าเอ๊ะมันเงียบๆไปเนอะเพิ่มเสียงได้ไหมนะคะก็มาเพิ่มเสียงนะคะก็คราวเนี้ยมันก็มีเสียงเยอะถูกไหมคะแต่เราอยากได้แบบไหนเราอยากได้แบบฟรีเราก็ค่อยมาเลือกดูเนาะดูสิเราอยากได้เสียงใช่ไหมซาวเนาะนี่ออดิโออยู่ตรงนี้เลือกอย่างนี้น่าจะง่ายกว่านะคะแล้วอันเนี้ยมันก็เลือกเอาเลยว่าเราจะเอาสีเสียงแบบไหนนะคะแฮปปี้อูคูเลลี่ลองฟังดูดิมาถ้าเหมาะก็ลากมาใส่ซะนะคราวนี้ดูนี่เปิดมันก็จะประมาณนี้โอเคไหมคะอันนี้พอถ้าเราโอเคแล้วโอเคแล้วดูนะมันหยุดเห็นไหมเราพอแค่นี้ถูกไหมคะเราก็จะเอาแค่นี้เราทำไงต่อแฮปปี้กับมันแล้วถูกไหมคะคราวนี้เราก็จะมาดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดมันซะนะพอเราได้แล้วตรงนี้เราพร้อมที่จะดาวน์โหลดมันออกมาถูกไหมคะขอโทษนะคะเสร็จแล้วถูกไหมคะเราก็เก็บไว้เราจะทำกี่อันก็ได้แล้วเราจะเอาวิดีโอของเรามาเพิ่มตอนเริ่มตอนจบก็ได้หมดเลยถ้าขึ้นกับว่าเราจะเอาอะไรมาแอดถูกไหมคะก็ใส่มันเข้าไปซะนะตอนนี้หน้าจอมันงงมากมันเพิ่มหน้าได้เห็นไหมคะแต่ตอนนี้เราเอาหน้าเดียวนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้ววันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะอยากเพิ่มอะไรอีกไหมเห็นไหมคะมันมีให้เราเพิ่มเนี่ยมีแอปอินทิเกรเต็ดเยอะแยะมากมายนะแต่ตรงนี้เราบอกว่าพอแล้วเราแฮปปี้กับมันนะเราพร้อมที่จะกลับไปที่ดาวน์โหลดมันออกมากดเมนูข้างบนแล้วมันจะให้ดาวน์โหลดเราก็เลือกว่าเราจะดาวน์โหลดแบบไหนถ้าเราจะใช้เป็นวิดีโอก็ต้องเป็น MP4 วิดีโอถูกไหมคะแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นไฟล์ออกมาไฟล์เนี้ยเราก็สามารถนำมาใช้นะคะเพื่อเป็นตัว introduction สำหรับวิดีโอที่เราทำสำหรับใส่ใน YouTube ได้อาจจะใส่ไว้ใน OBS เวลาที่เราจะทำงานบน OBS ก็เอาตัวนี้เล่นก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มอัดวิดีโอของเราขึ้นไปหรือเรามีวิดีโอที่เราทำสื่อไว้แล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาเพิ่มใส่เข้าไปในวิดีโอข้างหน้าถ้าใครใช้เครื่อง iPad ก็อาจจะใช้ iMovie ในการตัดต่อวิดีโอเอาวิดีโอแต่ละอันมารวมกันนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะสำหรับแต่ละคนสำหรับการใช้งานนะคะวิดีโอนี้อาจารย์พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็กด subscribe นะคะเดี๋ยววิดีโอใหม่ๆมาจะได้ติดตามกันค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย